กดแชร์กันไว้เลยจ้าวันนี้เดียนมาแจกสูตรแซนด์วิชน้ำสลัดโบราณสูตรทำขายค่ะน้ำสลัดฉ่ำเยิ้มถึงใจสำหรับคนที่ชอบน้ำสลัดแบบฉ่ำๆต้องทำเลยค่ะทุกคนและเดียนจะบอกว่าต้นทุนไม่แพงอย่างที่คิดเลยนะถ้าทำน้ำสลัดอร่อยถูกใจก็สามารถนำไปสร้างอาชีพได้เลยละจ้าใช้เวลาทำไม่นานต้นทุนก็ไม่แพงต้องจัดกันแล้วนะคะเอาล่ะอย่ารอช้าไปเตรียมของแล้วมาทำตามเดียนเลยจ้าขั้นตอนแรกทำน้ำสลัดโบราณเตรียมไข่แดงลงภาชนะให้พร้อมเดียนใช้ไข่เป็ด3ใบไข่ไก่1ใบนะจ๊ะจากนั้นเทน้ำตาลลงไปเกลือคนส่วนผสมให้เข้ากันตีให้เป็นเนื้อเนียนเข้ากันเลยนะเธอจากนั้นใส่นมข้นหวานมายองเนสน้ำส้มสายชูค่อยๆคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะจ๊ะคนไปเลยค่ะจนเนื้อเนียนสวยจากนั้นใส่พริกไทยสีผสมอาหารสีส้มคนเลยค่ะให้ส่วนผสมเข้ากันที่น้ำสลัดเป็นสีเหลืองเนี่ยพอใส่สีผสมอาหารนั่นเองเธอจากนั้นค่อยๆเทน้ำมันพืชลงไประหว่างเทคนไปด้วยนะจ๊ะเมื่อคนจนส่วนผสมทั้งหมดเนียนเข้ากันเราไปอั่งบนน้ำเดือดขั้นตอนนี้ต้มน้ำรอให้เดือดจัดๆเลยนะจากนั้นนำน้ำสลัดของเราวางทับลงบนน้ำที่เดือดได้เลยแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำสลัดของเราจะหนืดสักเล็กน้อยขั้นตอนนี้เพื่อให้ไอร้อนทำให้น้ำสลัดสุกและละลายเป็นเนื้อเนียนสวยนั่นเองจ้ะเสร็จแล้วเราไปประกอบแซนด์วิชกันได้เลยขั้นตอนนี้เตรียมขนมปังให้พร้อมค่อยๆทาน้ำสลัดลงไปบนขนมปังเลยจ้ะทาไปให้ฉ่ำๆเลยนะตามด้วยโบโรน่าวาง2แผ่นซ้อนกันประกอบด้วยขนมปังจากนั้นทาน้ำสลัดลงไปอีกรอบหมูหยองค่ะและชั้นสุดท้ายจ้ะทาน้ำสลัดลงบนขนมปังแล้วก็ประกอบลงไปได้เลยจากนั้นหั่นผักครึ่งนะคะนี้จ้ะได้แล้วแซนด์วิชน้ำสลัดโบราณหน้าตาประมาณนี้นำบรรจุกล่องวางขายเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเมนูแซนด์วิชน้ำสลัดโบราณบรรจุใส่กล่องสวยงามใครจะติดสติกเกอร์แบนสักนิดหน่อยก็สามารถทำขายได้เลยเถอะเอาล่ะอย่ารอช้ากดแชร์ไว้หน้าเฟซเอาไว้ทำตามกันเลยนะจ้าก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิว3ห่อ100 บาททักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยจ้า